EP 2บทนำกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วสิ่งที่ทุกคนต้องทำคือการไปโรงเรียนหางานทำทำงานหนักเก็บออมซื้อบ้านออกห่างจากหนี้ลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตราบชั่วกาลปวสานนิทานเรื่องนี้ได้จบลงไปแล้วนิทานเรื่องนี้คือหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนและคนชั้นกลางขยายตัวมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือใครก็ตามที่ทำตามนิทานเรื่องนี้จะตกลงไปในหุบเหวระหว่างคนรวยและคนจนใครก็ตามที่ยังคงเชื่อนิทานในเรื่องนี้คือคนที่มีปัญหาทางด้านการเงินในยุคปัจจุบัน20ปีก่อนในปี1997หนังสือพ่อรวยสอนลูกได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกด้วยเงินทุนของผมเองเนื่องจากไม่มีสำนักพิมพ์ไหนที่ผมติดต่อไปเลยสักสำนักพิมพ์เดียวที่เชื่อว่าผมเข้าใจในสิ่งที่ตัวผมเองพูดถึงอยู่ในหนังสือผมเชื่อว่าเมื่อ20ปีที่แล้วบทเรียนของพ่อรวยสอนลูกส่วนใหญ่อาจฟังดูไม่สมเหตุสมผลเมื่อ20ปีก่อนพ่อรวยสอนลูกถูกเขียนขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณเตือนวิกฤตเศรษฐกิจที่เราต้องเผชิญอยู่ในทุกวันนี้และเมื่อ20ปีก่อนผมถูกโจมตีอย่างหนักจากการที่พูดว่าบ้านของคุณไม่ใช่ทรัพย์สินและคนออมเงินคือผู้แพ้แต่ในปัจจุบันสิ่งต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณอาจจำได้ว่า20ปีที่แล้วในปี1997ตลาดหุ้นนั้นกำลังบูมสุดขีดมีตำแหน่งงานให้ทำมากมายและหนังสือที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้นมีชื่อว่า The Millionaire Next Door ตีพิมพ์ในปี1996เนื้อหาของหนังสือ The Millionaire Next Door พูดถึงเรื่องราวของคนที่ใช้ชีวิตตามนิทานไปโรงเรียนหางานทำออมเงินออกห่างจากหนี้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตราบชั่วกาลปวสานพูดง่ายๆก็คือในปี1996การร่ำรวยเป็นเรื่องที่ง่ายมากและแทบจะทุกคนที่เป็นคนร่ำรวยคนที่เป็นเศรษฐีข้างบ้านนั้นเรียนจบมหาลัยมีหน้าที่การงานที่ดีขับรถตามจารีตนิยมเป็นเจ้าของบ้านที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีเงินอยู่ในตลาดหุ้นผ่านแผนบำเหน็จบำนาญหรือแผนเกษียณอายุส่วนบุคคลพวกเขามีชีวิตที่ดีมันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะกลายเป็นเศรษฐีความฝันของชาวอเมริกานั้นมีอยู่จริงคำเตือนในปี1996อารันกรีนสแปนประธานธนาคารกลางสหรัฐได้ออกมาเตือนเรื่องความอุดมสมบูรณ์อันไร้เหตุผลซึ่งหมายถึงผู้คนที่เมามายขาดสติคิดว่าการเป็นคนรวยนั้นเป็นเรื่องง่ายในปี1997พ่อรวยสอนลูกถูกปล่อยออกมาสู่สาธารณะซึ่งมันเป็นเหมือนเหรียญฝั่งตรงข้ามกันกับ The Millionaire Next Door พ่อรวยของผมไม่เชื่อเรื่องของความมั่นคงในงานการเก็บออมการใช้ชีวิตต่ำกว่าฐานะของตัวเองการขับรถประหยัดพลังงานหลีกหนีจากเรื่องลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นโลกเปลี่ยนไปแล้วหลังจากนั้นในปี2000ฟองสบู่ .com ก็แตกเหตุการณ์นายวันย้ำเตือนให้เรารู้ว่าการก่อการร้ายนั้นอยู่ไม่ไกลจากประตูบ้านของพวกเราเลยฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แตกออกในปี2007และเหตุการณ์ธนาคารล้มครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศก็เกิดขึ้นในปี2008อัตราดอกเบี้ยถูกลดลงไปอยู่ที่ต่ำกว่า0และผู้ออมเงินกลายเป็นผู้แพ้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพิงราคาน้ำมันต้องสั่นคลอนสงครามทำให้ความหวาดกลัวขยายอาณาเขตสหภาพยุโรปอยู่ภายใต้ความกดดันเนื่องจากกรีกอิตาลีและสเปนล้วนต้องดิ้นรนต่อสู้คนรวยยิ่งรวยมากขึ้นเมื่อตลาดหุ้นขึ้นไปถึงจุดสูงสุดใหม่แต่ทว่าชนชั้นแรงงานและชนชั้นกลางกลับยิ่งจนลงทุกวันนี้โลกกำลังหันหน้าเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์20ปีให้หลังทุกวันนี้เศรษฐีข้างบ้านกลายเป็นคนตกงานและบ้านของพวกเขาคือบ้านที่ถูกยึดที่ประตูถัดไปทุกวันนี้คนหนุ่มสาวกำลังไปโรงเรียนเรียนจบมีหลายคนที่มีภาระหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วยและพวกเขามักจะไม่สามารถหางานที่จ่ายเงินเดือนสูงในอุดมคติได้ทุกวันนี้หนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นมูลค่ามากกว่ามูลค่าหนี้บัตรเครดิตของทางประเทศรวมกันมีนักเรียนมากมายที่ไม่มีวันซื้อบ้านของตัวเองได้
เนื่องจากพวกเขามีรายได้ไม่เพียงพออีกทั้งพวกเขายังต้องจ่ายเงินคืนให้กับหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีนักเรียนและผู้ที่เรียนจบจากวิทยาลัยจำนวนมากที่ยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเดิมของตัวเองคนหนุ่มสาวที่ได้รับการศึกษาจำนวนมากสามารถหางานทำได้แต่งานเหล่านั้นล้วนเป็นงานที่มีระดับต่ำกว่าความสามารถความล้มเหลวในการได้ทำงานในชีวิตจริงที่มีคุณค่ามีความหมายและท้าทายความสามารถของคนหนุ่มสาวคือระเบิดเวลาอีกลูกหนึ่งสำหรับอนาคตของพวกเราผู้ออมเงินคือผู้แพ้ทุกวันนี้คนที่ออมเงินคือผู้แพ้เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้ลดลงไปอยู่ที่จุดต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ส่วนญี่ปุ่นสวีเดนและยูโรโซนนั้นมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ติดลบแผนบำเหน็จบำนาญกำลังมีปัญหากองทุนบำนาญส่วนใหญ่ของทั้งสหรัฐและส่วนบุคคลต่างสร้างผลตอบแทนให้กับผู้จ่ายเงินสมทบราว 7.5% CalPERS คือระบบกองทุนบำนาญของเจ้าหน้าที่รัฐแคลิฟอร์เนียหรือ California Public Employees Retirement System และเป็นกองทุนบำนาญของเจ้าหน้าที่รัฐที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาผลตอบแทนจากส่วนทุนได้น้อยกว่า 2% ซึ่งสิ่งนี้หมายถึงกองทุนบำนาญของเจ้าหน้าที่รัฐนับล้านคนไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างเพียงพอประกันสังคมและโครงการประกันสุขภาพของรัฐก็อยู่ในโซนอันตรายเช่นกันวันที่รัฐต้องจ่ายเงินช่วยเหลือออกมาเป็นจำนวนมากนั้นเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าหุ่นยนต์กำลังคืบคลานเข้ามาซ้ำร้ายพวกหุ่นยนต์ยังเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในหนังสือ Rise of the Robots Technology and Threat of a Jobless Future เขียนโดยมาร์ตินฟอร์ดอธิบายว่าเหตุใดนิทานเรื่องการไปโรงเรียนเพื่อที่จะได้มีงานที่มันคงทำจึงเป็นสิ่งที่หลอกลวงแม้ว่าคุณจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมันก็มีโอกาสที่หุ่นยนต์นั้นจะเข้ามาทดแทนคุณได้ไม่ใช่ในวันพรุ่งนี้แต่เป็นวันนี้ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกกำลังแข่งขันการพัฒนาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีเพื่อเอามาทดแทนมนุษย์ไม่ใช่แค่เพียงพนักงานร้านแมคโดนัลด์ที่อาจจะต้องตกงานในไม่ช้าแต่อนาคตของนักข่าวครูและผู้เชี่ยวชาญเช่นนักกฎหมายแพทย์และนักบัญชีก็อยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอนเช่นกันมาร์ตินฟอร์ดไม่ได้เขียนเรื่องของงานที่กำลังจะย้ายไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่าแต่เขาเขียนถึงเรื่องของมนุษย์ที่กำลังถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรเขากล่าวว่าทุกวันนี้สหรัฐสามารถแข่งขันกับประเทศที่มีค่าแรงในการผลิตที่ต่ำได้แต่น่าเสียดายที่สหรัฐไม่ได้แข่งขันโดยใช้แรงงานที่เป็นมนุษย์แต่กลับเป็นเครื่องจักรข้อความนี้ชี้ชัดว่าการว่างงานครั้งใหญ่ได้มาถึงหน้าประตูบ้านของเราแล้วประธานาธิบดีคนใหม่ของเราในปี2016นั้นโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐของอเมริกาด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายคนนับล้านต่างหวาดกลัวเขาและสิ่งที่เขากำลังจะทำในอีกแง่หนึ่งการที่คนนับล้านโหวตให้เขาก็เพราะพวกเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดจากเมืองที่กำลังจะตายและจากการว่างงานที่เพิ่มขึ้นผมลงคะแนนให้เขาก็เพราะเขาเปรียบเสมือนกับเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงและในความเห็นของผมมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงโดนัลด์ทรัมป์เป็นเพื่อนของผมเราเคยเขียนหนังสือร่วมกัน2เล่มการที่เขาขาดความอ่อนไหวต่อเรื่องผู้หญิงชาติพันธุ์และศาสนาแต่อย่างไรก็ตามชายที่ผมได้รู้จักคนนี้ก็เป็นคนดีและเป็นทั้งพ่อและเป็นผู้นำที่ดีเช่นกันลูกทั้ง3คนของเขาเป็นเด็กที่น่าอัศจรรย์คิมและผมได้รับเชิญให้ไปงานแต่งของลูกสาวเขาเธอเปลี่ยนไปด้วยพลังงานและความมุ่งมั่นเป็นผู้หญิงที่พูดจาฉะฉานเธออยู่กับพ่อของเธอมานานนับ10ปีส่วนเมราเนียนภรรยาของเขานั้นก็เป็นคนที่สง่างามสวยและพูดจาตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับที่เธอพูดได้5ภาษาคิมภรรยาของผมนับถือโดนัลด์ทรัมป์เนื่องจากวิธีการปฏิบัติต่อผู้หญิงของเขาโดนัลด์ทรัมป์และผมมาเขียนหนังสือร่วมกันก็เพราะพวกเราทั้งสองคนกังวลเรื่องของเทพนิยายส่วนแรกที่บอกให้เราไปโรงเรียนเราเลือกที่จะเป็นผู้เขียนร่วมกันก็เพราะพวกเราทั้งคู่เป็นผู้ให้การศึกษาพวกเราทั้งสองคนมีพ่อรวยและพวกเราก็กังวลเรื่องคุณภาพการศึกษาของสหรัฐในปัจจุบัน
เราเชื่อว่าความรู้ทางการเงินที่แท้จริงนั้นต้องสามารถเข้าถึงนักเรียนได้ทุกคนประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีงานยากรออยู่ข้างหน้าเนื่องจากสหรัฐอเมริกาและโลกของเรากำลังมีปัญหาด้านการเงินและตัวเขาเองก็รู้ว่าเทพนิยายเรื่องนี้ได้จบลงไปแล้วทำไมถึงต้องอ่านหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนกับพ่อรวยสอนลูกเวอร์ชั่นบัณฑิตวิทยาลัยหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าความรู้ทางการเงินที่แท้จริงคืออะไรและทำไมคนรวยถึงยิ่งรวยขึ้นความแตกต่างของคนรวยคนจนและชนชั้นกลางคือการศึกษาซึ่งโชคร้ายที่การศึกษานี้ไม่ได้มีสอนที่โรงเรียนเสียด้วยการศึกษาทางการเงินที่แท้จริงนั้นจะต้องประกอบไปด้วยเศษเสี้ยวของประวัติศาสตร์ทางการเงินวิกฤตนี้ไม่ใช่วิกฤตที่อยู่ๆเพิ่งจะเกิดแต่มันก็บ่มเพาะมามากกว่า100ปีนับตั้งแต่ปี1913ซึ่งเป็นปีที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐและระบบภาษีอากรถูกสร้างขึ้นมาหนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักกับประวัติศาสตร์โดยย่อของวิกฤตนี้เมื่อคุณเข้าใจความหมายในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่นำไปสู่วิกฤตครั้งนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมคนยังมีปัญหาความเชื่อเรื่องนิทานอย่าง The Millionaire Next Door จึงประสบปัญหาด้านการเงินในปัจจุบัน The Millionaire Next Door ช่างเหมือนกับพ่อจนของผมเสียเหลือเกินระยะเวลาหลายปีที่ไม่มีใครใส่ใจว่าโรงงานกำลังขยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นเป็นเวลาหลายปีที่ไม่มีใครสนใจว่าครั้งหนึ่งงานที่เคยจ่ายค่าจ้างราคาแพงนั้นกำลังเคลื่อนย้ายออกไปจากต่างประเทศเป็นเวลาหลายปีที่เมืองสหรัฐกำลังตายลงโดยที่ไม่มีใครมองเห็นและเป็นเวลาหลายปีที่ชุมชนชั้นสูงทางการเงินการเมืองและวิชาการนั้นใช้ชีวิตอย่างอยู่ดีมีสุขไม่เกี่ยวข้องกับหลายส่วนของสหรัฐที่กำลังตายลงอย่างช้าๆวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สเข้าใจเรื่องนี้ดีและเป็นเพราะสิ่งนี้เองที่ทำให้เขาเกือบเอาชนะฮิลลารีคลินตันในการคัดเลือกผู้แทนพรรคเดโมแครตได้โดนัลด์ทรัมป์เองก็เข้าใจเรื่องนี้เช่นกันและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ทุกวันนี้เขาคือประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแล้วใครจะช่วยคุณผมกังวลว่าจะมีคนหวังพึ่งประธานาธิบดีทรัมป์มากจนเกินไปถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นชายที่ยอดเยี่ยมแต่เขาก็ไม่ใช่ยอดมนุษย์ผมไม่คิดว่าเขาจะสามารถช่วยใครได้เว้นเสียแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะยินดีที่จะช่วยเหลือตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกที่โดนัลด์ทรัมป์และผมรวมตัวกันได้เพราะเราไม่เชื่อในเรื่องของการยื่นปลาให้ผู้คนอย่างที่เบอร์นีแซนเดอร์สและคนจำนวนมากเชื่อโดนัลด์ทรัมป์และผมเชื่อในการสอนคนให้หาปลาหนังสือพ่อรวยสอนลูกเล่มแรกของผมถูกเขียนขึ้นมา20ปีก่อนในปี1997เพื่อสอนให้ผู้คนหาปลาคำเตือนที่1การศึกษาที่แท้จริงทำไมคนรวยถึงยิ่งรวยขึ้นเล่มนี้เป็นหนังสือพ่อรวยสอนลูกฉบับขั้นสูงมันคือปริญญาโทและปริญญาเอกของวิทยาลัยพ่อรวยหากคุณยังไม่เคยอ่านพ่อรวยสอนลูกผมแนะนำให้คุณอ่านหนังสือเล่มนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้มีไว้สำหรับนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรพ่อรวยสอนลูกผู้คุ้นเคยกับหลักการและบทเรียนต่างๆในหนังสือแล้วผมพยายามอย่างสุดความสามารถในการทำให้สิ่งต่างๆเข้าใจง่ายเหมือนกับหนังสือชุดพ่อรวยสอนลูกทั้งหมดที่ผ่านมาหนังสือเล่มนี้มีความเรียบง่ายแต่สิ่งที่คนรวยทำนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยกฎ 90/10 ของเงินมีกฎของเงินข้อ1เป็นที่รู้จักกันในชื่อกฎ 90/10 กฎข้อนี้กล่าวว่าคนจำนวน 10% ทำเงินได้ 90% ของคนจำนวนเงินทั้งหมดหนังสือเล่มนี้และหนังสือพ่อรวยสอนลูกนั้นพูดถึงกฎ 90/10 ของเงินข่าวดีก็คือเกือบทุกคนสามารถเป็น1ใน 10% ที่สร้างเงินจำนวน 90% นั้นได้ด้วยความรู้ทางการเงินที่แท้จริงในหนังสือเล่มนี้คุณจะได้รู้ว่าทำไมคุณจึงไม่ต้องการการศึกษาราคาแพงจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเพื่อเป็นส่วน1ใน 10% นั้นความจริงแล้วคนที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกหลายคนเรียนไม่จบเสียด้วยซ้ำทั้งสตีฟจ็อบส์มาร์คซักเคอร์เบิร์กและวอลต์ดิสนีย์ก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นความท้าทายของคุณคือการตัดสินใจคุณมีจิตวิญญาณความมุ่งมั่นและแรงผลักดันในการได้มาซึ่งความรู้ทางการเงินที่แท้จริงหรือเปล่า
หากคุณเป็นพวกที่ชอบล้มเลิกเกี่ยงการทำงานหนักหรือไม่เต็มใจที่จะเรียนหนังสือเล่มนี้ก็ไม่เหมาะกับคุณหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าชีวิตควรจะเป็นเรื่องง่ายและรัฐบาลควรจะดูแลคุณนี่ไม่ใช่หนังสือสำหรับคุณอย่างแน่นอนประเด็นของผมก็คือหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการศึกษาทางการเงินที่แท้จริงเป็นความรู้ที่คุณจะไม่มีวันได้เรียนในโรงเรียนคำเตือนที่2เรื่องของภาษีประธานาธิบดีบารักโอบามาเอาชนะผู้ว่าการรัฐมิตต์รอมนีย์ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรครีพับลิกันในปี2012ได้ด้วยปัจจัยหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือเรื่องของภาษีบารักโอบามาเปิดเผยว่าเขาต้องเสียภาษีรายได้ถึง 30% ส่วนมิตต์รอมนีย์นั้นเสียภาษีน้อยกว่า 14% คำนวณจากรายได้มากกว่า20ล้านดอลลาร์ของเขาโดนัลด์ทรัมป์ไม่เคยต้องยื่นแบบขอคืนภาษีอีกเลยซึ่งสิ่งนี้ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเขาแทบเป็นบ้าสิ่งนี้จะเป็นเรื่องที่ฉลาดหรือหลอกลวงขึ้นอยู่กับมุมมองที่มีของคุณต่อภาษีหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีซะเป็นส่วนใหญ่หากว่าคุณรักในการจ่ายภาษีและต้องการจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นหนังสือเล่มนี้ก็ไม่เหมาะกับคุณแต่ถ้าหากว่าคุณอยากเรียนรู้วิธีการที่คนอย่างมิตต์ลอมนีย์และโดนัลด์ทรัมป์สร้างเงินล้านได้โดยที่จ่ายภาษีเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นหนังสือเล่มนี้เขียนมาเพื่อคุณภาษีนั้นยุติธรรมเนื่องจากภาษีเป็นประเด็นร้อนที่โต้เถียงกันอย่างกว้างขวางผมจึงขอให้ที่ปรึกษาด้านภาษีส่วนตัวของผมทอมวิลไรท์มาเป็นผู้ช่วยเขียนหัวข้อภาษีในหนังสือเล่มนี้ทอมเป็นคนที่ฉลาดที่สุดปราดเปรื่องที่สุดและเป็น CPA ที่ขยันที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คนรวยยิ่งรวยขึ้นก็เพราะพวกเขามีที่ปรึกษาอย่างทอมคอยแนะนำความท้าทายก็คือที่ปรึกษาอย่างทอมวิลไรท์สามารถทำอะไรได้หลากหลายหากคุณมีความต้องการอย่างแท้จริงในการสร้างเงินล้านและเสียภาษีน้อยลงหรือแม้กระทั่งไม่เสียภาษีเลยคุณต้องทำในสิ่งที่คนรวยทำคนอย่างทอมสามารถช่วยคนประเภทเศรษฐีข้างบ้านได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นบทเรียนเรื่องภาษีจากทอมภาษีนั้นให้รางวัลกับคนที่มีความรู้ทางการเงินภาษีนั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการลงโทษผู้คนแต่มันมีไว้เพื่อให้รางวัลกับคนที่ทำในสิ่งที่รัฐบาลอยากให้ทำมันต้องใช้ความรู้ทางการเงินและการลงมือทำเพื่อที่จะได้รู้และทำในสิ่งที่รัฐบาลจะให้รางวัลหากคุณทำมันหนังสือเล่มนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่รัฐบาลให้รางวัลแก่ผู้ที่ยินดีปฏิบัติตามนโยบายของพวกเขาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเชิงลึกเกี่ยวกับรางวัลทางภาษีที่ได้จากการมีความรู้ทางการเงินผมขอเชิญชวนให้คุณอ่านหนังสือชุดที่ปรึกษาพ่อรวยของผมชื่อ Tax Free Wealth สามารถดูได้ในเว็บไซต์ taxfreewealthadvisor.com คำเตือนที่3คุณทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกคำพูดว่าคุณทำแบบนั้นที่นี่ไม่ได้หรอกทอมวิลไรท์และที่ปรึกษาพ่อรวยคนอื่นๆเดินทางทั่วโลกเพื่อสอนบทเรียนที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ทุกๆที่ที่เราไปรวมทั้งเมืองทั่วสหรัฐอเมริกามักจะมีคนที่ยกมือขึ้นและพูดว่าคุณทำแบบนั้นที่นี่ไม่ได้หรอกในกรณีส่วนใหญ่คนที่พูดเช่นนี้นั้นเป็นเหมือนกับเศรษฐีข้างบ้านบ่อยครั้งที่พวกเขาเป็นหมอทนายความนักบัญชีหรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินด้วยซ้ำในขณะที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ตัวคุณเองก็อาจจะพูดว่าคุณทำแบบนั้นที่นี่ไม่ได้หรอกเหตุผลที่คนส่วนใหญ่พูดว่าทำไม่ได้ก็เพราะพวกเขาขาดความรู้ทางการเงินที่แท้จริงบ่อยครั้งที่ทอมวิลไรท์เชิญ CPA อีกคนจากประเทศที่เราไปเยือนขึ้นมาร่วมกันบนเวทีเพื่อที่จะยืนยันว่าสิ่งที่เราสอนนั้นสามารถทำได้ในประเทศที่เราอยู่ได้แม้กระทั่งผู้คนก็ยังคงถกเถียงพวกเราว่าคุณทำแบบนั้นที่นี่ไม่ได้หรอกและความจริงก็คือพวกเขาทำไม่ได้แน่ถ้าหากว่าไม่มีความรู้ทางการเงินที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ไม่มีใครสามารถทำในสิ่งที่คนรวยทำได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นหมอเรียนจบปริญญาโทเป็นนักกฎหมายหรือ CPA ก็ตามแผนภาพด้านล่างนี้อธิบายว่าใครที่ไม่สามารถทำในสิ่งที่เราทำได้โดยแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกด้านซ้ายบนคือตัวอักษร E ส่วนที่2ด้านขวาบนคือตัวอักษร B ส่วนที่3ด้านซ้ายล่างคือตัวอักษร S
ส่วนที่4ด้านขวาล่างคือตัวอักษร I หรือเรียกย่อๆว่า EBSI คนที่พูดว่าคุณทำแบบนั้นที่นี่ไม่ได้หรอกส่วนใหญ่มักจะเป็นคนด้าน E หรือย่อมาจาก Employee ลูกจ้างและคนประเภท S ด้วยหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านย่อมาจาก Specialist เช่นหมอทนายความหรือพวกที่เป็นตัวเองอย่างเช่นคนที่เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ผู้ออกแบบเว็บไซต์และช่างทำผมลองมองที่แผนภาพนี้อีกครั้งคุณอาจจะเห็นชัดขึ้นว่าทำไมบางคนจึงพูดว่าคุณทำแบบนั้นที่นี่ไม่ได้หรอกและทำไมบางคนจึงลงมือทำมันคนกลุ่ม E ตัวอย่างเช่นบารักโอบามาคนกลุ่ม S ตัวอย่างเช่นเฮลลารีคลินตันและคนกลุ่ม Bตัวอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์และมิตรลอนนี่ด้าน B หมายถึง business หมายถึงธุรกิจขนาดใหญ่เป็นธุรกิจที่มีพนักงาน500คนหรือมากกว่าส่วนด้าน I เป็นตัวแทนของนักลงทุนมืออาชีพหรือ investor นั่นเองคนด้าน E และ S หรือ employee และ specialist นั้นส่วนใหญ่จะลงทุนแบบเศรษฐีข้างบ้านพวกเขาเป็นนักลงทุนรายย่อยที่ลงทุนในหุ้นพันธบัตรกองทุนรวมและ ETFsหรือ Exchange Traded Fund คือกองทุนรวมชนิดหนึ่งที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์กองทุน ETFs สามารถอ้างอิงสินค้าได้หลายประเภทเช่นดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ดัชนีทองคำเป็นต้นส่วนนักลงทุนมืออาชีพที่เป็นคนสร้างการลงทุนของตัวเองหรือลงทุนจำนวนมากในราคาขายส่งที่คนพูดว่าคุณทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเป็นคนในด้าน E และ S หรือ employee และ specialist ที่ลงทุนในตราสารทางการเงินหนังสือเล่มนี้อธิบายในสิ่งที่คนในด้าน B และ I หรือ business และ investor รู้และทำจริงๆถ้าหากว่าคุณปรารถนาที่จะลงทุนในการศึกษาทางการเงินของคุณคุณก็จะสามารถทำในสิ่งที่คนในด้าน B และ I ทำหากว่าคุณลงมือทำคุณจะได้กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมคนรวยถึงยิ่งรวยขึ้นเข้าร่วมสมาคม 90/10 หากว่าคุณยินดีที่จะทำทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่จะไปให้ถึงด้าน B และ I แล้วเราก็คุณก็จะได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาคม 90/10 ในส่วนของ 10% ที่สร้างเงินได้ 90% หากคุณไม่ปรารถนาจะเข้าร่วมใน 10%คุณก็สามารถเข้าร่วมกับฝูงชนที่ชอบพูดว่าคุณทำแบบนั้นที่นี่ไม่ได้หรอกแม้ว่าจริงๆแล้วพวกเขาจะสามารถทำมันได้ก็ตามสาเหตุหลักที่ทำให้คนส่วนใหญ่พูดว่าคุณทำแบบนั้นที่นี่ไม่ได้หรอกเป็นเพราะการผลักโอกาสและความท้าทายความคิดในการลงมือทำมันทำง่ายกว่าการลงมือทำจริงอย่างมากนั่นเองหนังสือเล่มนี้เหมาะกับทุกคนที่ต้องการลงมือทำไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้รับการศึกษาสูงหรือไม่ก็ตามโรเบิร์ตนั้นไม่ใช่คนที่ฝักใฝ่ทั้งพรรครีพับลิกันหรือพรรคเดโมแครตเขาเป็นผู้ออกเสียงที่เป็นอิสระและเป็นผู้สนับสนุนทางการศึกษาทางการเงินพันธกิจของบริษัท Rich Dad คือการยกระดับความสุขสบายทางการเงินให้แก่มนุษยชาติ